เบอร์เกอร์เขียวหวานไก่กรอบใส่เนื้อไก่บดลงในภาชนะเติมผงแกงเขียวหวานรากโกกิซูเชฟใบมะกรูดและใบโหระพาซอยนวดผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปั้นเป็นทรงกลมกดให้แบนเล็กน้อยคลุกลงในแป้งประกอบอาหารตราโกกิแล้วตักขึ้นจุ่มลงในไข่ไก่จากนั้นคลุกลงในเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมันทาเนยสดชนิดเค็มลงบนขนมปังเบอร์เกอร์ให้ทั่วทั้งสองด้านวางผักคอสผักไฮโดรโปรนิกใบเขียวใบโหระพาแตงร้านและมะเขือเทศลงบนขนมปังเบอร์เกอร์วางซ้อนด้วยไก่กรอบที่ทอดไว้วางเชดดาร์ชีสประกบด้วยแผ่นขนมปังจะใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับมันฝรั่งทอดกรอบพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์เขียวหวานไก่กรอบ